องบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่เครื่องแน่นๆจริงๆครับน่าจะแต่ละชุดน่าจะ 20,000 บวกหมดเลยหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะมีเครื่องนี้เครื่องแรกชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยอยู่ที่ 18,590 เป็นราคาเครื่องพร้อมจอแล้วแต่ถ้าไม่เอาจอนะเครื่องนี้จะอยู่ที่ 14,590 ทีมาดูสเปคตัวเครื่องดีกว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็น i3 10105F ครับ4 คอ 8 เทเทอร์โบ 4.4 GHz ครับมาพร้อมกับแรม 16GB DDR4 บัส 3200จาก X-Power ครับ M.2 NVMe ครับเป็นตัว 256GB รีสปีดที่ 3,000 เมกจาก HiVision ครับการ์ดจอครับเป็น ASUS Duo นั่นเองครับ GTX 1650 4GB GDDR6 นะครับเป็นตัว 2,000 ลมจาก ASUS นั่นเองครับเมมบอร์ดตัวนี้เป็น MSI H510M นะครับตามนี้เลยแล้วก็ Power Supply เนี่ย 600 วัตต์ Sigma Tech เคสตัวนี้เป็นของ Adventure White ก็คือ Tsunami Adventure เป็นตัวสีขาวมือ1ทั้งหมดนะครับประกัน3ปีถ้ารวมจอ 18,590 จอตัวนี้เป็น MSI 24นิ้วเป็นจอ Curve Full HD 75Hz 1920x1080 ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวในกรณีสั่งเครื่องพร้อมจอถ้าไม่เอาจอก็ 14,590 ตามนี้ผลเทสมีด้วยนะต่อมาเครื่องนี้ครับเครื่องนี้จบไปที่ 25,690 เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ 25690 i5 Gen 12ครับ 12400F 6 คอ 12 เทเทอร์โบ 4.4 GHz ครับแรม 16GB ครับ DDR4 บัส 3200จาก X-Power ครับ M.2 NVMe ครับจาก Silicon Power ครับ 1 TB รีสปีดที่ 3600 เมกนั่นเองเป็นตัว Gen 4นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอ MSI Gaming X ครับ GeForce RTX 4060เป็นตัว 8GB เป็นตัว 2000 ลมนั่นเองครับแล้วก็ตัว Power Supply เนี่ยเป็นของ Sigma Tech เป็นตัว700วัตต์80พัดไว้เมมบอร์ดตัวนี้เป็น Gigabyte H610M จบตามนี้มือ1ทั้งหมดนะครับประกัน3ปีใส่ยูบเคสMontech X2 พัดลม3ตัวเป็น RGB นั่นเองแล้วฝากข้างเป็นกระจกของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีในงบ 25,690 ถ้ารวมจอ Cooler Master เข้าไปบวกไปอีก 4,000 นะครับเครื่องนี้ก็จบ 29,690 ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวสเปคจอตัวนี้ครับ Cooler Master 24นิ้ว Full HD 100Hz นะ 1920x1080 sRGB 97% สีค่อนข้างตรงนะครับสำหรับจอตัวนี้ Cooler Master แนะนำเลยนะอ่ะโอเคมือหนึ่งทั้งหมดนะครับประกัน3ปีไม่ชอบเคสปรับเปลี่ยนได้นะตามนี้อ่ะต่อมามาดูเครื่องนี้เครื่องนี้เฉพาะเครื่องเนี่ยจบไปในงบ 20,990 บาท 20,990 เนี่ยเป็น i3 นะ i3 เองเลยพี่อย่าพึ่งใจเย็นๆนะครับอันนี้คือ i3 Gen 13 13100F 4 คอ 8 เทรดเทอร์โบ 4.5 GHz ครับแรมเป็น 16GB ครับ DDR4 บัส 3200จาก X-Power ครับชุดน้ำ2ตอน240 มม จาก ID Cooling เป็นสีไวท์หรือว่าสีขาวนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็คือรอบพัดลมหรือว่ารอบปั๊มน้ำเนี่ยแรงแน่นอนแล้วเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยบอกเลยว่าจบเจ้าไม่เล่าหรือแน่นอนนะครับแล้วก็ M.2 NVMe ครับจาก Silicon Power ครับเป็นตัว Gen 4 1 TB รีสปีดที่ 3600 เมกแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอครับ GTX 1660 Super 6GB DDR6 จาก ASUS Gaming Tab นั่นเองหรือ Gaming Tube เนี่ยแหละแล้วแต่คนจะเรียกนะเป็นตัว2พัดลม 6GB DDR6 นะครับตามนี้แล้วก็เมมบอร์ดตัวนี้เป็น Gigabyte H610M นะครับ Power Supply Sigma Tech 700 วัตต์ 80 พัดไว้ใส่ยูบเคสตัวนี้เป็น Sama AM06 เป็นสีไวท์หรือว่าสีขาวหน้าก็จะเรียบๆอย่างนี้นะครับหน้าเป็นหน้าเรียบอย่างนี้แล้วภายในก็เป็นอย่างนี้พัดลม RGB 1ตัวด้านหลังแล้วฝาข้างเป็นกระจกภายในก็สีขาวทั้งเคสอย่างนี้เลยนะประกอบออกมาก็จะเป็นโทนประมาณนี้นะครับสำหรับในงบ 20,990 มือ1ทั้งหมดนะครับประกัน3ปีผลเทสสเปคมีให้ดูเอ้ยหน้ากากมันถอดได้เนี่ยเดี๋ยวถอดให้ดูถอดออกมาก็จะมีฟิลเตอร์อย่างนี้นะครับเป็นตะแกรงเหล็กดักฝุ่นนะครับต้องเอามือดันตรงนี้เอ้าเดี๋ยวนะทำมือเดียวไม่ค่อยถนัดนี่มันจะเป็นอย่างนี้โครงสร้างของเคสนะครับสามารถติดตั้งพัดลมได้ตรงนี้นะครับติดตั้งพัดลมได้3ตัว120 มมติดตั้งพัดลมเสริมอะไรประมาณนี้นะครับใส่ก็ใส่ง่ายครับใส่เข้าไปอย่างนี้ถอดออกมาเซอร์วิสหรือว่าทำความสะอาดนี่ง่ายมากเลยครับอ๋อมันต้องใส่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ปึ๊บอ่ะเรียบร้อย 20,990 ต่อมามาดูเครื่องนี้เครื่องนี้ก็เป็นหน้าเรียบสีดำนะครับ AM06 Black นั่นเองลืมบอกว่าเคสมันเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมเปลี่ยนไฟได้ไฟชุดน้ำอะไรซิงทั้งระบบหมดแล้วก็ปิดไฟได้กดค้างไว้4วิไฟดับอย่างนี้อ่ะเห็นไหมไฟดับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งไฟมากดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟตามใจต้องการนะครับผมต่อมามาดูเครื่องนี้เครื่องนี้ก็เปลี่ยนไฟได้เหมือนกันเครื่องนี้เป็นซิงลมครับนี่
ห็นไหมเปลี่ยนไฟได้อ่ะเลือกสีที่ชอบละกันปิดไฟได้เหมือนกันนะครับผมค้างไว้ที่สีนี้ก็แล้วกันได้แมวดีกว่าสีนี้สีม่วงนี่ดูหรูดินี่ประกอบมาก็ให้เป็นหน้าตาประมาณนี้สเปคนี้แน่นไปด้วยสเปคนะครับจบไปในงบ 26,900 บาท 26,900 เครื่องนี้เป็น i5 72ครับ12400F 6 คอร์ 12 เทอร์โบ 4.4 GHz ครับมาพร้อมกับแรมเป็น32 GB ครับ DDR4 Bus 3200จาก Xpower นั่นเองก็คือใส่16 GB คูณ2 Dual Channel ครับเป็น32 GBM.2 NVMe ครับ1 TB ครับ1 TB จาก Silicon Power เป็นตัว Gen 4 Read Speed ที่3600 เมกแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอครับ MSI Gaming X GeForce RTX 4060เป็นตัว 8 GB GDDR6 นั่นเองครับเป็นตัว2พัดลมนะอย่างนี้สวยจัดโทนสีดำอย่างนี้เลยนะครับผมเมมบอร์ดเป็น Gigabyte H610M Power Supply ตัวนี้เป็นของ700วัตต์ SigmaTech 80 พัดไวประกอบออกมาก็จะลงตัวตามนี้ซิงตัวนี้เป็นซามาตัวนี้ชื่อซิงว่า KA600D นะครับเป็นสีแบ็คอย่างนี้พัดลมประกบซิง2ตัวดังนั้นแล้วจบปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนฮีทไปทองแดง6ท่อเลยนะสำหรับซิงตัวนี้แล้วก็ซิงไฟได้ทั้งระบบด้วยนะครับในงบ 26,900 มือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีอ่ะโอเคจบ4เครื่อง4ตาวันนี้ดังนั้นแล้วสเปคที่ผมพูดไปอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครหลายๆคนเนี่ยคุณสามารถทักมาที่แอดมินเพื่อปรับเปลี่ยนสเปคได้สเปคเครื่องนั้นอยากเปลี่ยนจุดนี้อยากลดจุดนี้อยากเพิ่มจุดนั้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะมันคือความประกอบมันสามารถคัสตอมได้อยู่แล้วแล้วคือสินค้าทั้งหมดนี้ที่ผมรีวิวเป็นสินค้ามือหนึ่งทั้งหมดนะครับประกัน3ปีไม่มีมือ2ผสมเลยนะครับอ่ะแล้วก็การเก็บเงินปลายทางนะครับก็สามารถคุยที่แอดมินได้ว่าอยากชำระแบบไหนครับโอนเต็มส่งฟรีโอนเข้าบริษัทส่งฟรีออกใบกำกับภาษีได้หรือจะเก็บเงินปลายทางก็ได้รับบัตรเครดิตได้นี่ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกชำระนะครับแล้วก็จัดส่งด่วนทั่วไทย 1-2 วันถึงหน้าบ้านด้วยระบบเคอรี่สินค้าถ้ามันเกิดความเสียหายจริงเรายินดีรับผิดชอบเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าอยู่แล้วดังนั้นอยากให้ลูกค้าสบายใจในเรื่องขนส่งของร้านเรานะครับสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือว่าเรารับผิดชอบลูกค้าหรือเปล่าแค่นั้นเองครับฝากไว้ด้วยครับที่บอสพีซีครับ